ับสวัสดีครับ Nation Insight รายการวิเคราะห์เจาะลึกรอบด้านวันนี้อยู่กับผมวีรศักดิ์พงษ์อักษรและครับไม่ใช่คุณบางบันเหรอวันนี้ขอเป็นตัวแทนพี่โอคุณอาทิชาตินะพี่โอไม่อยู่เป็นคุณอ๋องก็แล้วกันนะครับอาทิชาติคุณอ๋องครับแน่นอนครับไม่ว่าคุณบางบันหรือคุณอ๋องวันนี้ Nation Insight ลึกๆแน่นอนและทั้ง2เบรกวันนี้อย่าไปไหนนะล้วนพัวพันเกี่ยวโยงกับพลังประชารัฐครับพลังประชารัฐแต่เขาบอกว่าพอเป็นพลังที่ไปร่วมกับรัฐบาลมันน่าจะเสถียรภาพแต่ฟังดูตอนนี้มันจะงอนแง่นทั้งในรัฐบาลทั้งในพลังประชารัฐและก็บอกว่าตุลาคมนี้น่าจะเห็นความชัดเจนแต่ก่อนถึงตุลานั้นต้องดูทิศทางการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองที่สำคัญ 2-3 ตัวแปร7สิงหา14สิงหาก้าวไกลอันนี้คดีท่านนายกเศรษฐาทวีสิน14สิงหาใช่ไหม2คดีและก็จะมีการปรับครม.ครั้งสำคัญในเดือนตุลาครับแต่ตอนนี้ก็บอกว่าทิศทางตอนนี้พอบอกว่าคุณแบบนะคนจันทร์สองล่าขยับเนี่ยโอ้โหป่าเนี่ยสะเทือนไหมตอนนี้ป่าสะเทือนไหมสะเทือนเรือนล่างพลังประชารัฐเห็นยังแล้วเจียวจ้าคนเลยใช่ไหมแต่เสียงเหมือนไม่ประสานไปทางเดียวกันนะพี่วีไม่ประสานทางเดียวกันอันผลมาจากอะไรอันผลบอกมาจากที่แต่ละฝ่ายแต่ละขั้วเนี่ยก็มีสังกัดอยู่แต่แน่นอนครับก่อนอันนี้ถ้าใครเกาะติดเนชั่นทีวีมาตลอดจะรู้ว่าเดือนสิงหาเนี่ยวันนี้มันเริ่มต้นเลยนะใช่ครับไม่ใช่เริ่มต้นของหวยนะ คุณทักษิณเนี่ยเตรียมขยับพูดตั้งแต่ที่สุรินทร์แล้วเหมือนกันบอกเดี๋ยวสิงหาคมคุณทักษิณจะมามีบทบาทในรัฐบาลสำคัญและการขยับสำคัญเนี่ยเขาต้องจัดการตัวแปรบางเรื่องต้องบอกว่าพลังประชารัฐคือส่วนหนึ่งของในเกมที่จะขยับนะครับจิ๊กซอสำคัญที่เห็นตอนนี้คุณสามารถเคลื่อนไปไงโอ้โหตอนนี้แทบจะอย่าบอกหลายวันรายหลายชั่วโมงก็คือขยับแล้วยังขยับอยู่ข่าวออกสื่อใช่แล้วบอกเลยลุงป้อมโทรเลยไม่มีใครปลดเขาออกได้นอกจากยังต้องลุงป้อมคนเดียวนั้นเลยคดีนายกนี่เกี่ยวข้องกรสลาปปช.สารรัฐธรรมนูญยังรออยู่ตรงนี้นะตอนนี้ผู้กองเนี่ยคำรามต้องบอกว่าใครรู้จักผู้กองเห็นว่าการออกมาแอคชั่นเรื่องของคุณสามารถเนี่ยมีความออกอารมณ์มากสุดนะปกติไม่ค่อยมีขนาดนี้นะผู้กองธรรมนัสไม่ค่อยส่วนใหญ่จะอารมณ์ดียิ้มแย้มแจ่มใสนะแม้จะโดแม้จะสมัยก่อนแต่ว่ายุคลุงตู่จำได้ไหมที่ถูกปลดออกจากรัฐมนตรีก็ยังไม่ถึงไม่ขนาดนี้ไม่ขนาดนี้นะแต่ที่ออกแล้วว่าแอคชั่นพร้อมกับอารมณ์ออกมาเยอะตอนนี้กำลังลุ้นว่าขับคุณสามารถได้ไม่ได้คุณสามารถเนี่ยเคยออกจากพลังประชารัฐเป็นรอบนึงแล้วกลับมาใหม่เนี่ยครั้งนี้จะขับได้ไหมลุงป้อมตอนนี้ออนทัวร์ปารีสเพราะเป็นนายกโอลิมปิกประธานโอลิมปิกคนของบ้านเราแต่เขาบอกว่านอกจากไปปารีสเพื่อที่จะในฐานะประธานโอลิมปิกแล้วเนี่ยเป็นการปลีกตัวจากความขัดแย้งด้วยนะได้สองจังหวะแต่ลุงป้อมบอกลุงป้อมไปให้กำลังใจนักกีฬานะครับแน่นอนครับพ่อปาขยับตอนนี้นะคุณทักษิณต้องบอกเดือดนะไม่ใช่ทักษิณเดือดทั้งเพื่อไทยเลยนะคือเหมือนก่อนหน้านี้เขาเรียกคลื่นใต้น้ำไหมพี่วีเหมือนไม่มีข่าวแต่มันมีความพยายามที่จะทำอะไรหลายๆอย่างแน่นอนอีกฝั่งก็ต้องรู้อยู่แล้วก็รู้อยู่แล้วและตอนนี้แต่ละคนในพลังประชารัฐเองก็พอรู้อยู่ว่ามีการสะสมแต้มอยู่ครับสะสมแต้มเพื่อบางเรื่องบางราวที่จะเกิดขึ้นในเดือนตุลาลุงหวังลุงหวังหลังนะความเคลื่อนไหวที่พลาดไม่ได้และน่าสนใจก็เริ่มจากกระแสคิดถึงลุงตู่เป็นไงมีเพลงออกมาด้วยแล้วยังไงมีเพลงมีสติ๊กเกอร์มีรูปคนไปบ่นกันในออนไลน์แล้วไปกดพอเป็นกระแสลุงตู่ปุ๊บอยู่ๆก็มีเพลงแล้วทุกคนก็อะไรอะลุงตู่เริ่มลุงป้อมขอทำต่อแต่ไม่ได้มาจากที่เดียวกันนะพี่วีใช่ไหมคนละที่คนละคนคนละกลุ่มทำกันครับแล้วคนที่ทำใครอะคุณสามารถเหรอแต่ฝั่งของลุงตู่ก็บอกว่าไม่รู้ไม่รู้ทั่วๆไปหรืออาจจะเป็นกลุ่มทำแต่ก็ไม่ใช่คุณสามารถแน่ๆและยังมีอีกสเต็ปหนึ่งคนมีคนหนึ่งออกจากเพื่อไทยและยังให้สัมภาษณ์ถล่มเพื่อไทยแต่เสร็จแล้วเนี่ยพลังประชารัฐรับไปครับนะคุณวันอยู่บำรุงคุณวันอยู่บำรุงหลายคนบอกคนที่ออกมาถล่มเพื่อไทยแต่ยังอยู่เพื่อไทยนี่สิพี่นั่นแหละคือคุณเฉลิมอยู่บำรุงนะอันนี้น่าสนใจนะคุณสามารถเนี่ยลุงป้อมสนับสนุนไหมเห็นด้วยไหมแต่ลุงป้อมก็ไม่ปฏิเสธไม่ปฏิเสธนะแต่เขาออกมาชัดเจนว่านายกคนต่อไปต้องพลเอกประวิตรเนี่ยพอมีการขยับเพิ่มมากขึ้นแต่ลุงป้อมเนี่ยดูเงียบไม่ตอบในเรื่องนี้แต่ในทางการเมืองหลายคนบอกไม่ปฏิเสธเท่ากับรับหรือเปล่าแต่วิธีการเคลื่อนไหวแบบนี้ของจะเป็นคุณสามารถหรือว่าจะมองเป็นภาพใหญ่ของพลังประชารัฐหรือไม่หรือว่าลุงป้อมเห็นด้วยเห็นด้วยเนี่ยสร้างความไม่พอใจให้แกนนำพรรคร่วมก็คือเพื่อไทย
ก็ตอนแรกเขาบอกอะไรนะ314เสียงเสถียรภาพเอกภาพหนาแน่นแล้วอยู่ๆมาขยับกันแบบนี้การเคลื่อนแบบนี้แน่นอนครับผู้กองธรรมนัสในฐานะที่เป็นตัวแทนเป็นลำตรีมาจากโควต้าพลังประชารัฐนิ่งนอนไม่ได้ฮะถ้าคนในพลังประชารัฐเนี่ยซึ่งผู้กองเนี่ยเป็นเลขาธิการพรรคมาเคลื่อนแบบนี้เนี่ยเอาไอ้คนที่เป็นรัฐบาลวิปรัฐบาลนายกรัฐมนตรีหรือว่าใครแล้วแต่นะผู้นำทางจิตวิญญาณของเพื่อไทยต้องถามดิผู้กองเป็นยังไงเรื่องนี้ปกติเขาต้องเป็นแม่บ้านพรรคใช่ถ้ามีปัญหาปุ๊บเขาก็ถามแม่บ้านกันผู้กองบอกถ้าไม่หยุดเดี๋ยวใช้มติกรรมการครับขับออกจากพรรคไปเลยครับแล้วเวลาขับออกจากพรรคก็ต้องมีเหตุผลว่าคุณไปทำอะไรที่มันเสื่อมเสียไม่ดีกับพรรคในเรื่องนี้พอจะใช้เป็นประเด็นซึ่งวันนี้ก็กระแสข่าวมาแรงมากว่ากำลังจะถูกขับหรือไม่ก็ต้องออกเองโดยปริยายครับแต่อันนี้เป็นเลขาก่อนนะพอขยับไปมันอาจจะคนละเกมหรือเปล่าอ้าวคนใกล้ชิดล่ะคุณไผ่ลิกนี่พี่น้องพลังประชารัฐเขาเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันทิศทางเดียวปลดแน่นอนใครไปสร้างความวุ่นวายเซ็งกันทั้งพรรคอ่ะเขาบอกหลายคนไม่โอเคกับการออกมาแอคชั่นคุณสามารถพอออกมาแบบนี้ทั้งเลขาและคุณไผ่คุณสามารถเนี่ยนะบิ๊กจ๊อบเนี่ยนะจ๊อบเนี่ยลุงป้อมโทรมาเมื่อเช้าไม่มีใครหรอกพร้อมบอกว่าไม่มีใครปลดผมได้ไม่ต้องห่วงเป็นกำลังใจให้ลุงด้วยนะ FC เนี่ยพี่วีท่านผู้ชมผมก็สงสัยว่าถ้าเลขาออกแอคชั่นขนาดนี้คุณไผ่ลิกออกแอคชั่นขนาดนี้แต่คนบอกว่า endorse คือรับประกันจากหัวหน้าพรรคใช่ออกก็มีปัญหาไม่ออกก็มีปัญหานี่เสร็จแล้วที่บอกว่าโชว์พลังครับนี่ไงฮะนี่คือผู้กองธรรมนัสโชว์พลังให้เห็นว่ากลุ่มคนเหล่านี้ไม่พอใจที่คุณสามารถเนี่ยจะมีใครอยู่เบื้องหลังไม่รู้แหละไม่พอใจและส่งสัญญาณไปที่พรรคแกนนำเองว่าเนี่ยเราเนี่ยนะที่เป็นพรรคร่วมกันเนี่ยไม่พอใจทั้งหมดกี่คนนะพี่อ๋องดูดิเขารวมข้างล่างไว้ครับท่านผู้ชม31คน31คนนี่รายชื่อนี่คือถ้าเกิดจะกองนี่31คนมีรายชื่อเนี่ยนะและนั่งอยู่ตรงกลางนี่ท่านรัฐมนตรีสันตินี่คือแกนนะแกนของซุ้มใหญ่นะซุ้มธรรมนัสซุ้มแบบมะขามหวานนะถ้าจะถามว่าใครมาบ้างเอาว่าใครไม่อยู่ในภาพจะง่ายกว่าเพราะน้อยกว่าใช่ไหม31นะโอ้นี่ถือว่าซุ้มนี้เลยเยอะมากนะนี่เกือบหมดพักแล้วคือพลังประชารัฐนี่40นะครับก็จะมากับ31เลย75 70กว่าเปอร์เซ็นต์อ่ะเกือบ 80% แล้วครับอ่ะปมคุณจ๊อบเนี่ยจ๊อบสามารถเนี่ยอยู่บำรุงเป็นไงก็คือคุณสามารถเองก็คือเคยทำงานกันมาก่อนนะครับเนี่ยโอลุงป้อมใช่ไหมก็วิจารณ์การทำงานคืออย่างที่บอกไปกระทบรัฐบาลด้วยแล้วก็ที่บอกไปผู้กองบอกยังไม่หยุดเดี๋ยวจะให้ออกแต่เขาก็ยืนยันว่าไฟเขียวมันโอ้โหกรีนไลท์เลยเนี่ยนะครับแล้วก็ไปเปิดตัวคุณวันและเห็นบอกว่าคุณจ๊อบนี่เป็นคนดึงหลายคนและจะมีจะเลยนะจากเพื่อไทยมาเปิดตัวกับพลังประชารัฐสุดท้ายไม่ได้เปิดก็ข้ามไปแล้วก็คุณเฉลิมเนี่ยก็ประกาศศึกด้วยว่าเอายังไงแต่ถ้าเกิดสมมติว่าจะเป็นแบบนี้เอ๊เหมือนว่าใครทะเลาะ กับเพื่อไทยก็มาอยู่ที่นี่คนที่นี่เองก็ไปพาดพิงเพื่อไทยนี่ร่วมรัฐบาลจริงใช่ไหมพี่ซึ่งแบบนี้ไม่ดีสำหรับแกนนำรัฐบาลใช่ไหมต้องบอกว่าคุณสามารถเนี่ยเป็นอดีตผู้ช่วยของคุณสมศักดิ์สมัยรัฐบาลก่อนถูกต้องใช่ไหมเคยมาเป็นครั้งแล้วก็ปี62เนี่ยก็ออกเคยอยู่พลังประชารัฐนะแล้วออกไปรอบหนึ่งนะนี่กลับมาใหม่ตอนนี้ก็มีประเด็นนิดหน่อยนะครับเนี่ยนี่เรื่องของคุณสามารถนะตอนนี้ต้องรอดูว่าในแง่ของพลังประชารัฐเนี่ยจะเคลื่อนยังไงตอนนี้เลือกเคลื่อนยังไงว่าเกมตรงนี้นะที่สำคัญจะเคลื่อนยังไงต้องดูที่ซุ้มหรือว่ากวนหรือว่าก๊กในพลังประชารัฐเนี่ยมีใครบ้างถ้ารู้ตรงนี้มันจะรู้เลยว่าพลังอยู่การต่อรองอยู่ใครแต่เมื่อกี้ถ่ายรูป31คนยังไม่ชัดพอเดี๋ยวเรามาดูรายพื้นที่เลยใช่ไหมมาแล้วนะฮะภาคเหนือในส่วนของซุ้มพปชรในสายผู้กองนี่สายผู้กองธรรมรัฐนะมาจากไหนบ้างนี่มีภาคเหนือนะครับ7คนจากภาคเหนือ7คนพะเยากำแพงเพชรเชียงใหม่แม่ฮ่องสอนตากครับก็คือเป็นพื้นที่ที่ผู้กองรับผิดชอบดูแลอยู่แล้วอันนี้คือภาคเหนืออ้าวอีสานยกภาคเลยครับที่มีอยู่7คนน้องคายนะครับน้องคายกาฬสินธุ์สกลนคร101มุกดาหารชัยภูมิ2ท่านชัยภูมิ2ท่านนะอันนี้คือภาคอีสานต่อไปภาคใต้7ภาคใต้7นะครับนราธิวาส2คนพังงาตรังนครศรีธรรมราชสงขลาปัตตานีปัตตานีภาคใต้7นะเออนี่นะภาคกลางภาคกลางก็มีนี่ฉะเชิงเทราครับชลบุรีราชบุรี3ท่านแล้วก็สระบุรีก็เป็นพื้นที่หลักๆที่ผู้กองพูดคุยตั้งแต่ตอนเลือกตั้งก็มีลงไปพื้นที่บางที่อันนี้คือสสพลังประชารัฐในซุ้มของผู้กองรวมทั้งหมดแล้วก็คือ27โอ้โห27นะ27 27
เมื่อกี้ไล่ตั้งแต่ภาคเหนืออีสานกลางใต้นะแล้วพอมาฝั่งสายลุงป้อมสายลุงป้อมรับต้องนับลุงป้อมด้วยก็นี่ฮะก็4นะสายแก้ว2สิงห์บุรี1นะครับก็ใช่ครับธนาคารนี่คือก็รู้อยู่จริงๆบางส่วนสายลุงป้อมก็บอกว่าที่อยู่รายชื่อเมื่อกี้ที่อยู่ในสายผู้กองอ่ะครับจริงๆเป็นสายลุงป้อมด้วยนะสายลุงป้อมแต่ไม่รู้ว่าทางฝั่งสายผู้กองก็บอกเนี่ยสายผู้กองครับสายตรงแต่ถ้าพี่วีจะวัดแบบนี้แต่เห็นลุงก็ไปพูดกับคนใกล้ชิดเขาบอกเขามีทั้งสสในพรรคสสที่ดูแลที่อื่นเป็นร้อยแล้วทำไมเราส่งให้เขาไม่กี่คนเองอะฮะนั่นสายลุงโดยตรงเอ้าสายซุ้มมะขามหวานนี่ของไอ้สันติพร้อมพัฒน์สันติพร้อมพัฒน์นะครับมาจากไหนบ้าง6คนเพชรบูรณ์เพชรบูรณ์หมดนี่เพชรบูรณ์หมดเลยเนี่ยเลยครับยกจังหวัดนี่เพชรบูรณ์ทั้งหมดเลยผู้กอง26 27นี่6นี่ก็30กว่าแล้วแล้วก็สายคุณวราเทพครับนี่ก็3คนกำแพงเพชรสายวราเทพนี่ก็3โดยตรงเลยนะครับรัตนากรนะนี่ก็คือทั้ง40สสนะครับในส่วนของพลังประชารัฐแยกให้เห็นว่าอยู่ซุ้มไหนบ้างตอนนี้ต้องบอกว่าถึงวันนี้พลังประชารัฐเนี่ยยังไม่นิ่งนะครับแม้จะมีการขับไม่ขับคุณสามารถก็ตามถือว่าหลังจากนี้จนถึงเดือนตุลาจริงๆรอดูตัวนี้รอดูแค่สิงหาเนี่ยแหละ2 3เหตุการณ์ที่บอกเนี่ย7สิงหา14สิงหาก็จะเห็นผลสะท้อนไปถึงป่าแน่นอนแต่ถ้าเกิดดูภาพแบบนี้แล้วพี่วีครับท่านผู้ชมครับมันน่าสงสัยว่าในฝั่งหนึ่งพอคุณสามารถออกมาออกแอคชั่นถ้าเลขาที่การพักทำอะไรไม่ได้เลยมันก็จะเป็นคำถามไปถึงผู้กองหรือถ้าเกิดทำได้มันก็เป็นคำถามส่งไปถึงลุงป้อมหัวหน้าพักใช่ไหมทำก็มีผลไม่ทำก็มีผลแน่นอนครับเรื่องของการขยับในพลังประชารัฐเป็นส่วนหนึ่งของยอดภูเขาน้ำแข็งในภาพใหญ่ของการขยับขับเคลื่อนของรัฐบาลและมันสะท้อนให้เห็นถึงช่องโหว่ของอำนาจในพรรคร่วมด้วยเขาบอกว่าเดือนตุลาคมเห็นบอกว่าจะมีคนไปก็จะมีคนมาและคนมาเขาบอกว่าปรับครม.ครั้งใหญ่เดือนตุลาเนี่ยเขาเรียกว่าเป็นรัฐบาลรวมชาติในเดือนตุลานี้เบรกหน้ารัฐบาลรวมชาติครับตอนนี้เหมือนจะรู้นะฮะผู้บริหารหลักๆนะฮะของพลังประชารัฐว่ากำลังจะเกิดอะไรขึ้นในเดือนตุลานี้มันอาจจะมีการปรับเห็นบอกครม.ก็อาจจะปรับแต่ตรงนี้มันน่าสงสัยว่าตอนนี้ในพรรครัฐบาลก็หลายพรรคแล้วถ้ารวมชาติมันฟังเหมือนจะต้องมีมากกว่านี้อ่ะพี่วีคือถ้าพอถึงรวมชาติแล้วเนี่ยไม่ใช่แค่พรรคร่วมรัฐบาลที่เห็นปัจจุบันอาจจะมีพรรคอื่นๆที่ฝ่ายค้านมารวมด้วยไม่นั้นเขาจะเรียกรวมชาติทำไมฮะถ้าปรับครม.แค่พรรคเดิมๆเขาเรียกแค่ปรับครม.แต่เมื่อพูดถึงรวมชาติเนี่ยนะวาทกรรมว่าด้วยรวมชาติเนี่ยแทนที่จะเรียกว่าแห่งชาติรวมชาติเนี่ยมันต้องมีพรรคอื่นมาร่วมด้วยเข้ามาอีกนะเพราะฉะนั้นตอนนี้เขาจะเรียกว่ารัฐบาลรวมชาติโครงสร้างเป็นยังไงเหตุผลสำคัญมาจากอะไรเขาบอกว่าถ้า14สิงหาเนี่ยนะถ้าคุณเศรษฐาเนี่ยล่วงไปต่อไม่ได้จริงๆก็ต้องหานายกใหม่ทีนี้พอจะบอกมีนายกใหม่ก็ต้องไปถามใครบ้างเป็นแคนดิเดตพอถามแบบนี้ตอนนี้ก็บอกว่าถ้าเศรษฐาล่วงเนี่ยทางฝั่งพลังประชารัฐนะก็หรือว่าคนเชียร์ลุงป้อมบอกว่าลุงป้อมลุ่งแน่นอนได้ลุ้นพร้อมมากพร้อมมากมีมือปฏิบัติการรับเปิดเจรจาสสอยู่เห็นที่บอกว่าจะไปดูดไปต่อท่อมีฝากไว้พรรคอื่นหลายคนที่เป็นข่าวเนี่ยนะและเขามองถึงขั้นว่ากรณีของถ้ายิกซอสำคัญคือถ้าก้าวไกลถูกยุบนะครับเพราะฉะนั้นอย่าคิดแค่จำนวนเสียงในฝั่งรัฐบาลอย่างเดียวอาจจะดึงมาจากก้าวไกลด้วยไม่ได้ตกปลาในบ่อเพื่อนอย่างเดียวเพราะก้าวไกล7มีเวลา1สัปดาห์แต่จริงๆเขาคุยมาก่อนหน้านี้แล้วคุยมาก่อนแล้วเนี่ยเป้าหมายหลักสีส้มนะครับเป้าหมายรองก็จะยังขอในพรรครัฐบาลเหมือนกันกลมภูมิใจไทยรวมไทยสร้างชาติให้เข้าร่วมสนับสนุนลุงป้อมเอ๊ะแต่ก่อนหน้าก็มีคนขยับไปตีก๊อปกันมาแล้วรอบนึงก็เขาก็รู้ต่างคนต่างรู้ไงนะเป็นเกมนะครับแต่ยังไงแล้วแต่ตุลายังไงเกมก็เปลี่ยนครับยังไงเกมเปลี่ยนเพราะไม่มีการปรับครม.ใช่ไหมตอนนี้เขามองว่าท่านนายกเศรษฐาถึงแม้จะผ่านตัวสิงหาเนี่ยน่าจะมีแรงกดดันเรื่องของนโยบายเรื่องของดิจิตอลวอลเล็ตแล้วดิจิตอลวอลเล็ตถ้าผ่านไปแล้วจะถูกตีความสารรัฐธรรมนูญไหมโดยเฉพาะงบกลางปีเนี่ยปรงงบกลางปี67เนี่ย 1.2 แสนล้าน 2,000 ล้านคือเป้าหมายเพื่อดิจิตอลวอลเล็ตเนี่ยพอจบจากสวเนี่ยอาจจะมีคนยื่นสารรัฐธรรมนูญแรงกดดันเรื่องนโยบายก็น่าจะมีอยู่ถ้าเป็นแบบนั้นปั๊บชื่อคนอื่นๆที่อยู่ในรายชื่อก็มีก็อาจจะมาทั้งคุณนุ่งอิงทั้งอาจารย์เกษมนะสุขภาพดีขึ้นแล้วท่านรองอนุทินและ
ลุงป้อมป้อมก็มีลุ้นได้หมดทุกคนที่เป็นแคนดิเดตในพรรครัฐบาลมีสิทธิ์หมดใช่ถูกต้องแต่กลับกันนะถ้านายกเศรษฐารอดเนี่ยไปต่อได้ประวิตรล้วงแน่นอนครับก็คือว่าถ้านายกเศรษฐารอดซึ่งเป็นไปได้เยอะเนี่ยนะฮะพลังประชารัฐนะสายลุงป้อมเนี่ยล่วงแน่นอนและจะมีการปรับครม.ไปสู่ที่ว่ารัฐบาลรวมชาตินะฮะเอ๊ะแต่ถ้าเกิดสมมติไม่แน่ใจนะครับพี่วีท่านผู้ชมครับพักหนึ่งเอาไว้บางส่วนตัดออกบางส่วนแบบนี้เขาทำได้ไหมก็เป็นได้ครับเป็นเคยเกิดขึ้นมาแล้วนะนะถ้านายกเศรษฐารอดเนี่ยนะพ้นบิดเนี่ยให้ดำรงต่อก็ต่อจะมีการปรับครม.นะอาจจะมีการเปลี่ยนโฉมพักร่วมรัฐบาลนี่ไงเราไม่รู้ใครจะไปใครจะมาพี่ของพูดคืออาจจะมีการเปลี่ยนโฉมพักร่วมรัฐบาลนะนายใหญ่ไม่รู้ใครนายใหญ่นะสั่งขับสายประวิตรพ้นพักร่วมอันนี้คนในป่าหรือเปล่าคือคือทั้งคนในป่าคนนอกป่าหรือว่าคนตรงไหนแล้วแต่คนในคอนกรีตเนี่ยเขาทราบแล้วว่าเกมมันจะเป็นแบบนี้ที่เคลื่อนที่ขยับขับเคลื่อนในพลังประชารัฐตอนนี้เพราะก็รู้เกมนี้แล้วถ้านายกเศรษฐารอดเนี่ยจะนำไปสู่จิ๊กซอนี้ทันทีคือเหมือนตอนนี้เอาให้มันผ่านเหตุการณ์นี้ไปได้ก่อนถูกต้องพอเริ่มมั่นคงของท่านนายกปุ๊บทีนี้ใครเคยขยับแล้วมันมีแผลกันในใจต้องบอกว่าฝั่งป่าเนี่ยเขายังลุ้นว่าไม่รอดก็มีนะไม่ใช่ว่ามองว่าฝั่งนายกเศรษฐารอดอย่างเดียวนะคือถ้าไม่รอดปั๊บเนี่ยป่ามีลุ้นขึ้นมั้ยนะป่าสะเทือนเลยนะมันอาจจะมีผลได้อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงโฉมหน้าพรรคร่วมนะนะแน่นอนครับเป้าหมายของโควต้าในสายลุงป้อมก็คือบิ๊กบอสพัชรวาทนะพ้นรองนายกและรัฐมนตรีทรัพยากรเมื่อกี้รูปที่ถ่ายรวมกันมีรัฐมนตรีสันติมีท่านมีผู้กองธรรมนัสไม่มีบิ๊กบอสนะไม่มีปกติท่านก็ไม่ค่อยถ่ายภาพไม่ค่อยถ่ายไม่ค่อยอยู่แล้วนะครับนะฮะแต่ว่าปรับครม.เนี่ยรัฐบาลรวมชาติเนี่ยปรับพลเอกพัชรวาทเนี่ยแต่ไม่ปรับผู้กองธรรมนัสฮะแต่นี่เลยขาพักนะไม่รู้ก็จะอยู่ยังไงนะแต่ไม่ปรับโครงสร้างมันเป็นแบบนี้แล้วจะอยู่นี่นะและให้ผู้กองเนี่ยสะสมกำลังสสในสังกัดมากที่สุดตอนนี้เมื่อกี้เห็นแล้วโดยแล้วนะควรผู้กองเท่าไหร่27เหรอ26 26 27ในรูป31อ๋อนั่นของมะขามหวานด้วยใช่แต่ถ้ารวมแต่ถ้าเกิดตรงเมื่อกี้เรารวมมา26ถึง27ใช่มั้ยโอ้ถ้ารวมของรัฐมนตรีสันติด้วยก็เยอะนะเยอะนะแต่ถ้าเกิดจะออกจากพรรคไปที่อื่นได้เขาต้องขับออกสิพี่วีแนวโน้มไม่น่าจะเป็นแบบนั้นเออแนวโน้มคือเวลาอยู่คือตัวยังชื่อยังอยู่ในพลังประชารัฐเนี่ยแต่ว่าเวลาโหวตประยกโหวตประยกโหวตซึ่งมันก็จะแปลกๆอยู่นะคือต้องตอบสังคมอีกหลายสเต็ปว่ามันยังไงบ้างไอ้นี่สิ่งที่มีโอกาสเกิดขึ้นในเดือนตุลาคมนี้ถ้ากรณีของนายกเศรษฐารอดนะมันก็จะเป็นจุดเปลี่ยนทางการเมืองแล้วแนวคิดแบบนี้ในการล้างไพ่แล้วก็แนวคิดเรื่องของรัฐบาลรวมชาติแบบนี้มันมาจากอะไรคือเอาแบบนี้หลายคนบอกทำไมล่ะถึงต้องไปจับมือกับลุงจับมือลุงตั้งรัฐบาลไม่แฮปปี้เลยเอาอย่างนั้นได้ก็เดี๋ยวล้างภาพลุงออกให้หมดจากรัฐบาลไปเลยแบบนั้นเลยใช่ไหมเออมันจะแฮปปี้กว่าไหมกับเพื่อไทยกับซัพพอร์เตอร์หรือแฟนคลับเพื่อไทยแน่นอนครับวิธีปฏิบัติการคือตัวแทนของลุงก็พ้นครม.ครับนะบีบลุงพลเอกและสสสายลุงเนี่ยออกจากการร่วมรัฐบาลโดยปริยายก็จะเป็นสายร้อยเอกแบบเมื่อกี้ที่บอกแล้วนะเดี๋ยวก็จะพากันไปร่วมนะเหลือแต่พลังประชารัฐสายร้อยเอกครับไม่ต้องบอกคือร้อยเอกมันอะไรเสียงขาดไปเท่าไหร่ก็ดึงนี่ไงฮะเสียงขาดไปเท่าไหร่ก็จะดึงในส่วนประชาธิปัตย์มาเติมนี่คือสูตรแบบนี้ฮะถ้าสูตรที่เกิดขึ้นในตุลาคมรัฐบาลรวมชาติเนี่ยก็คือขาดเท่าไหร่หลังจากที่ในพลังประชารัฐเอาไว้ชัดเลยว่าจะสนับสนุนรัฐบาลเท่าไหร่อยู่ในส่วนก็ไม่สนับสนุนเท่าไหร่เนี่ยขาดเติมเท่าไหร่ดึงประชาธิปัตย์มาเติมอันนี้ได้ข่าวก็อาจจะไม่มาทั้งรัฐอาจจะหายไปประมาณ3เสียงแต่ไม่รู้แล้วนะตอนนี้มีการดีลกับใครฮะไม่ใช่ดีลกับหัวหน้าพรรคนะครับนะดีลกับเลขาธิการพรรคนายกชายนายกชายแต่ก็คนคุ้นเคยเพื่อไทยอยู่แล้วนายกเพื่อไทยอยู่แล้วนะนะภาพบวกที่เพื่อไทยจะได้รับรัฐบาลเพื่อไทยไม่มีลุงไม่มีแล้วไม่มีลุงนะแนวคิดเรื่องเกมล้างไพ่เนี่ยแบบนี้แนวทางแบบนี้เลยซึ่งสิ่งที่พูดมาทั้งหมดรอสิงหาคมก็คือ14สิงหาคมจะชัดแล้วเวลาถ้าจะปรับตุลาคมครับปีงบประมาณใหม่พอดีเลยด้วยนอกจากปีงบประมาณใหม่นะครับพอดีพอสิ้นกันยาใช่ไหมครับมันจะมีข้าราชการเกษียณที่อาจจะมีการแต่งตั้งมาเป็นรัฐมนตรีหรือว่ามันเป็นเลขานายกครับพี่อ๋องพอรู้ใช่ไหมใครเต็งเลขานายกตัวนี้อเมย์เป็นใครเป็นใครไม่แน่ใจว่าชื่อเนี่ยคุ้นกันไหมเท่ากันไหมแล้วก็คนที่เป็นเลขานายกคนปัจจุบันอาจจะเป็นรองนายกคือหมอคุณหมอเนี่ยจะเป็นรองนายกหมอหมิง
แต่หมอเนี่ยก็คือตอนแรกข่าวก็จะมาตรงนั้นแต่ตอนแรกเขาบอกให้มาเป็นนายกน้อยไม่คอยดูแลบริหารการให้ก่อนเดี๋ยวค่อยว่ากันร้อนเดือนตุลาสาระสำคัญจึงเป็นแบบนั้นนี่ครับท่าทีตอนนี้บ้านป่านะฮะบิ๊กป้อมเนี่ยนะครับก็คือจริงๆเป็นรองนายกมาตลอดสมัยรัฐบาลพลเอกประยุทธ์แต่ก็เคยเป็นรักษาการแทนก็แหมคนเคยนะก็คิดว่าน่าจะทำได้เคยมีหมอดูชื่อดังนะบอกว่ามีโอกาสที่ไปตำแหน่งถึงนายกโอ้โหนี่ไงก็เลยเป็นอะไรนะแรงใจบันดาลแรงใจบันดาลแรงส่วนนายกเศรษฐาคือต้องรอลุ้นเรื่อง14สิงหานี้ก่อนนะครับนะที่สำคัญเขาคือว่าตั้งแต่โหวตนายกเศรษฐาแล้ววันที่22สิงหาปี6เนี่ยลุงป้อมไม่เคยร่วมสังฆกรรมเลยนะในหลายกรณีนะสภาลุงป้อมก็ไม่เคยรวมถึงวันโหวตสวที่บอกใกล้ชิดลุงก็ไม่ค่อยนะนะและก็มี40สวที่ยื่นเนี่ยก็ถูกพาดพิงว่าเกี่ยวข้องอีกเกี่ยวข้องกับป่าอีกนั่นน่ะสิครับเพราะฉะนั้นและตอนที่ยื่นอภิปรายซักฟอกรัฐบาลเศรษฐาก็บอกว่าคนที่ยื่นซักฟอกส่วนใหญ่ก็มาอีกเข้าชื่อนะครับใช่นี่คือท่าทีของบ้านป่าที่เห็นแล้วนายกล่ะนายกพอพูดวันนี้ผู้สื่อข่าวถามนายกถึงท่าทีของพลังประชารัฐท่าทีของการทำงานร่วมพรรคร่วมรัฐบาลโดยเฉพาะกับพลังประชารัฐเป็นยังไงมีคำตอบจากนายกรัฐมนตรีครับก็คุยกันดีนะครับแต่ว่าไม่ได้เจอท่านประชารัฐหลายวันแล้วงานก็ไม่ได้เจอกันเลยก็เข้าใจท่านป่วยก็ขอให้ท่านหายดีนะครับเมื่อคืนก็เจอท่านธรรมนัสที่งานศพก็มีการคุยกันดีนะครับกับกระแสข่าวที่ว่าจะเอาพรรคพลังประชารัฐออกนี่คือผมไม่เคยยังไม่เคยคุยครับยังไม่เคยคุยวันนี้เรามาโฟกัสที่ปัญหาบ้านเมืองดีกว่านะครับอย่างวันนี้ก็จะไปดูเรื่องปัญหาเรื่องน้ำท่วมนะครับท่านนายกเศรษฐาเนี่ยอย่างหนึ่งที่ต้องยอมรับเวลามีอะไรท่านบอกว่าถ้าเป็นไปตามกฎหมายเป็นหน้าที่ต้องทำก็คือต้องทำไม่คอมเมนต์อภิปรายนี่หลายคนบอกอุ้ยท่านเดี๋ยวเขาจะเปิดเวทีไม่เป็นไรเลยท่านบอกถ้าตามกฎหมายมีหน้าที่ตอบก็คือยินดีตอบกระทู้ต่างๆก็ไปชี้แจงกระทู้ถ้ามีเวลาและเป้าหมายล่ะฮะเมื่อกี้บอกแล้วเป้าหมายนำไปสู่รัฐบาลรวมชาตินะพลังประชารัฐ40ถ้าขนไปเฉพาะสายร้อยเอก27เข้าไปแล้วนี่นะต้องบอกว่าเป้าหมายนะครับเป้าหมายตอนนี้นะอาจจะถึงไม่ถึงบางส่วนก็บอกว่าอบไปดูไส้ในยังมีของลุงป้อมอยู่ก็ยังมีแทรกอยู่ถึง20มั้ยไม่รู้แต่เป้าหมายเขาตอนนี้คือ27นะครับสายป่าก็เหลือ13 13นี่คือพลังประชารัฐจาก40 27 13ว่าไปสมมุติ27แล้วนะสมมุติถ้าหายไป13เดี๋ยวเสถียรภาพจะไม่มีตกแค่300ต้นๆก็ต้องบอกว่าผู้นำอย่างจันทร์สองล่าเนี่ยชอบรัฐบาล300เสียงอัพคือมันทำอะไรง่าย300 plus ครับเพราะฉะนั้นในส่วนประชาธิปัตย์เนี่ยเขา25นะครับ25เนี่ยแต่ชัวร์ๆไม่มาชัวร์ๆเนี่ย4ครับก็เป็นเหลือ21ผู้นำตั้งแต่ยุคหลายๆเก่าๆของเขาเนี่ยนะฮะนี่คือเสียงพรรคร่วมรัฐบาลปัจจุบันนี่ต้องเสียงปัจจุบันก่อนนะ315และถ้าเป็นรัฐบาลรวมชาติล่ะครับในความคิดเป้าหมายนั้นมันจะเป็นเท่าไหร่ครับนะ315นี้ปัจจุบันอันนี้คือของเดิมถ้ารวมชาติน่าจะอยู่นับเมื่อกี้นะก็คือ32323ครับได้วัน323ก็คือถ้าเกิดสมมุตินะถ้าบ้านป่าหายไป13แต่ก็มีพรรคปฏิบัติมาบวก21มันก็จะเพิ่มขึ้นจากของเดิมอีกก็ต้องนี่ยังไงก็ดูนะนี่ถ้าเนี่ยครับเนี่ยสูตรรัฐบาลรวมชาติแบบนี้อันนี้อันเดิมอันนี้มีเดิมถ้าปฏิบัติมา21ครับเพราะ4ในสายผู้กองอ่ะเป้าหมาย27นี่มันต้องรวมแล้วยังอื่นมาเหมือนเดิมก็จะ323 323 60กว่าเปอร์เซ็นต์อุ๊ยสบายสบายแล้วทีนี้จะอภิปรายไม่ไว้วางใจก็อยากจะเสนอกฎหมายที่จะผ่านก็อยากถ้าเกิดเขามัดมือไว้แน่นๆใช่ไหมไอ้นี่ทางนี้โอ้นี่ถ้า300กว่านี้แข็งแกร่งนะถ้าเป็นได้ตามนี้นะแต่หัวใจมันอยู่ตรงนี้ตัวแปรมันอยู่2อันเลยฮะนี่ฮะก็คือประชาธิปัตย์เนี่ยค่อนข้างที่จะถ้าก็มาแบบนั้นจริงนะในสายของนี้นะสายท่านเลขานายกชายเนี่ยนายกชายก็เป็นได้นะถ้าจับมือกับบุญแทนครับ21เนี่ยได้อันนี้ค่อนข้างชัดแต่พลังประชารัฐตรงนี้ตัวแปรตอนนี้มันอยู่ว่าไม่รู้จะครบดึงเข้าดึงออกเพราะต้องอย่าลืมว่าพลังของลุงป้อมก็ไม่ธรรมดานะครับระดับลุงป้อมไม่ธรรมดานะก็หลายๆครั้งพอพูดว่าจะแต่พอลุงป้อมพูดหรืออะไรปุ๊บมันมีตัวเลขเปลี่ยนได้ใช่ไหมเพราะบางส่วนสายลุงป้อมบอกว่าสายผู้กองน่าจะมีประมาณ1720ไม่ถึงนี่ถึงบอกว่ามันเป็นเอกภาพภายในเขาเรียกว่าบลัฟกันเองภายในแล้ว17 20 27ที่การเคลื่อนวันนี้ครับก็คือสู่เป้าหมายตรงนี้ว่าเสียงสุดท้ายเนี่ยถ้าเกิดเป็นรัฐบาลรวมชาติเนี่ยพลังประชารัฐในสายผู้กองที่แบบแบ็คอัพรัฐบาลอยู่เนี่ยเราโหวตในกฎหมายสำคัญต่างๆหรือว่าอะไรสำคัญเนี่ยจะมีเท่าไหร่กันแน่ซึ่งเป็นพันธกิจสำคัญครับนี่คือโครงสร้างของรัฐบาลรวมชาติหัวใจสำคัญต้องดูตัวแปร2 3ตัวแปร
ตัวแปรแรกดูความเคลื่อนไหวในพลังประชารัฐตอนนี้ฮะสุดท้ายแล้วต้องดูว่าคุณสามารถเนี่ยจะจบยังไงจะเหมือนครั้งก่อนนะที่มาครั้งแล้วต้องออกจากพรรคพลังประชารัฐอันที่2 7สิงหาคมเรื่องของคดียุบพรรคก้าวไกลปัจจัยที่3เรื่องของคดีนายกรัฐมนตรี14สิงหาคมทั้ง3 4ปัจจัยนี้จะเป็นดัชนีสำคัญที่นำไปสู่เขาเรียกว่ารัฐบาลรวมชาติที่น่าจะเกิดขึ้นในเดือนตุลาคมปีนี้ครับ Nation Insight นะครับสวัสดีครับสวัสดีครับ